ในใจนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นว่าเมฐานันดรสูงส่งสูงส่งก็บ่มีกาเตากับการเข้าถึงธรรมนี่ฐานันดรเนี่ยก็คือว่ามียศถาบรรดาศักดิ์เนาะฐานันดรศักดิ์ฐานันดรใจก็ยังบ่เตาการเข้าถึงธรรมเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสมบัติในโลกนี่ปิ้นของตีตายแล้วเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างเออเตะกันเนาะไม่ได้ไปด้วยสักอย่างเขาของเงินทองสมบัติภาษาฐานไหนาปาตั้งทรัพย์สินสลิงค้านตายแล้วก็ปิ้นของสาธารตกปิ้นของลูกของหลานปกครองปิ้นหับส่งต่อไปเขาก็ได้ไปแต่โต๊ะเปล่านั่นน่ะนะไปโต๊ะปามย้ำโต๊ะไปสักอย่างอย่างคำกลอนสอนใจตุลุงวาไปเจ้าพลึกศพพกาสอนอีคุณชอนอันปลดปลงละเนี่ยสระยาโยมเนาะเป็นว่าบัณฑิตจะขวนขวายประพฤติธรรมเนี่ยสระบัณฑิตนะเป็นจะขวนขวายแต่การประพฤติธรรมบ่เหอเศรษฐีที่เกิดมาปิ้นมนุษย์เป็นคู่ในนาพบปัดพระพุทธศาสนาเขาเกิดมาในเมืองไทยเนี่ยบุญที่สุดแล้วศรัทธามีพระเกี่ยวเจ้าทั้งสามประการมีกินเมตตามีจริตที่น้อยมีประเพณีมีตุมีพระที่เขาได้ไปทำบุญนะเราไปเกิดที่อื่นว่าจะทำเออศรัทธาเนาะเป็นธรรมสงครามกันหนีตายกันวุ่นวายเนี่ยตุลุงว่าโอ้การพายมีบุญแต่ไม่ได้มาเกิดในเมืองไทยเลยแล้วมาเกิดพิมพ์มนุษย์นี่ก็สุดที่ได้ยากอยู่แล้วสามารถปะใส่ประพุทธศาสนาทำไปเถอะเนาะจ้าละทำไปเถอะไปเจอเขาไปว่าเฮ้ยคุณขี้เหล่านักเลงเหล่าว่าฟังน้ำฟังธรรมก็กินพิน้ำเขาเข่านะก็รู้นะกันฟังธรรมห้องในขี้เหล่านะกินหลับทุกวันมันมาเอางานได้แล้วแหละแล้วก็มันก็เอี้ยนะว่ากันไปมันว่าเปรตตับเปรตไตก็ได้การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าที่จะไม่ขึ้นในโลกแสนยากหน่อยซะนะการอุบัติของพระพุทธเจ้ามีได้โดยยากเนี่ยยากที่สุดเนี่ยซะนะเนี่ยแล้วก็ท่านทั้งหลายอย่าแช่ชวนอย่าประมาทเนี่ยไปประมาทเนี่ยลงเนี่ยไปประมาทเขาจะมีชีวิตที่ลื่นเลื่องอันยังกันหนักหนาในเมื่อไฟคือความแก่ความเจ็บความตายมันลุกโผมโหเขาอยู่เนี่ยมันจะมาต่อยประตูเขาบ่อนใดบ่อโหเนี่ยมันสูงเซน่าเซน่ามันมาสูงจนไม้กบมาพิสบับสบับนะกะนะมันเอาคืนไปตัวหน่อยโหขาห้อมก่อนเด้อรู้ดีดพึดผู้อย่างจิกหุงอ่ะประเดี๋ยวนี้เด็ดตาลูกก่อนลูกอย่างโง่เนี่ยเอากลุ่มลูกก่อนน่ะสังขารตั้งหลายนี่บ่เต็งแต่แน่นอนเด้อแต่ว่าความตายนี่เป็นของเต็งแต่เราจักต้องตายเป็นแน่แต่ก็ได้กันเนาะไผจะไปขาดเขี้ยวไปไหนจะไปหลอดขาไปไหนลงเอ้ยมาถึงย่ามันก็ไปหมดอะอยากดีมีจนคนรวยคนบ่รวยเมื่อถึงข้าวมันก็เอาไปจุนได้พยายามมากุนลาดเนี่ยมาต่อรองกับมันถึงบ้านใดโอ้ยปีหน้าไปจะปล่อยลงแล้วนะเขาหยุดเวลาไปเอาสักเท่าใดเอาขี่ปั้นเนาะเอาขี่มือนี่นะมันก็ตึงบ่หือนะมันเนี่ยมันถึงเวลาแล้วมันก็เอาเขาไปจุนใดนะแล้วก็เมื่อว่าเฮาตายจะเอาหยังไปได้พองจงคิดให้มากนะก็ได้สองอย่างนะกะขาวกับดำบาปกับบุญนั่นแล้วศรัทธาขาวกับดำบาปกับบุญไปทำดีไหวหรือบ่ดีไหวก็ฟังเอาผิดทั้งหลายที่อาจารย์มหาสมชาเป็นเราฟังพองก็มีมือเตาใบลานวะสูงกว่าใบตานเต่าโดนตานมีปากเต่าหูขิมเนี่ยดูพองก็เลยไปขูดเนื้อขูดหนังดูดกินเลือดกินน้ำเหลืองของตัวเก่าพุทธมันมีสัพปะหลายสนิทเนอะมาฟังอาจารย์มหาสมชาติเป็นเราฟังเปรตตั้งหลายนี่นะเอี่ยสระ
ต่อไปจงขวนขวายประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขวนขวายสั่งบารมีสั่งตานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ไปวัดไปวาให้กันเนาะไปวัดไปวาบางพองเบิกก็ไปนอนวัดนอนวาบางพองประกอบไปฟังน้ำฟังธรรมแล้วก็ปิ๊กก็แล้วแต่ภาระของภัยของมันโอ้จะไปนอนนิ่มไหวกระตุภาระมันนะก็ได้มาเกื้อหมูหวานยาใบนะโอ้ยจิตใจมันตั้งต่อกับปิ้นสังไปฟังเตฟังธรรมแรงปิ๊กมาเอ๋ก็ได้เนาะอย่าเชื่อส่วนปล่อยเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นี่เวลาผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันเขาก็เขาไก่ความตายไปแถมหนึ่งวันเต้กันเนาะเขาไก่ความตายไปแถมวันหนึ่งสังขารนี่ไปยังยืนแต่ว่าความตายนี่ยังยืนแน่นอนคุณได้ทำตีปึงให้แก่ตนเองหรือไม่หรือเปล่านี่ตีปึงเขาอ่ะเวลาเขาลุ่มหายแต่จากไปเนี่ยสร้างตีปึงไว้กับตัวเองอาจารย์พระครูสมเด็จองค์กว่าเป็นประจำนะสร้างตีปึงไว้ตีก้อตีกรรมไว้ภายพักหนาแย่เนาะปิ้นปลาทายังปิ้นข่าวหอปิ้นข่าวหอไปนะอาจารย์วรรณชัยก็จะไปหายใจคว้างมาได้นะพอล้มหายใจนะเนี่ยความบอกว่าอย่างปิ้นของน้อยก็อายุของเขาเป็นของน้อยเองอะเป็นของน้อยถูกชาลาไหลลุกลามไปถึงวันเนี่ยแหมอีดุสระเขาก็จะไปประมาทประมาทนะคือมันสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเหมือนกับแต่ว่าเนี่ยเป็นมาวัดมาวากันจัดหลายเขาบอกบางคนเคยหันก็มาหันนี่นะเป็นมาวัดก็มาสร้างคุณงามสร้างบารมีรวมกันบางพองก็เปิ้นได้มาก็คุณอยู่คุณไปคุณอ่ะผมมาก็เมย์มาไอ้กะเมย์มาก็โผมาโผผมได้มาเมย์ก็มาลูกมาแม่ตาลก็เข่าอ่ะโอ้การตาลก็เข่าเนี่ยมันไปกันเนี่ยปุถุโลสทามันเป็นของถับงูเห่าล้ำเลงกันไปทีเดียวหลวงพ่อก็ปันป้อนเราเอวังโหตุกาเนี่ยอวยยุวโนสุขังบาลังกันเลนก็กบล้ำเลงกันมาทีเดียวหมูเข่าหมูออกเมื่อกันได้พินตาดีหมดแล้วมันมาวันนี้มันก็ลองกี้มาพองในรถเนอะสตังนากี้มาพองสักเศร้าสามสิบลอยเอามาเยอะตัวก็ติดปูจากันติดนี่เปิ้นเก็บหันเก็บหนีดูเอาซองผ่าป่าคณะสงฆ์จัดต้านวันที่หาท่านวันที่12สิงหาเนี่ยจ่ายไปละเอียดจ่ายไปต่อแต่ใดนะยังแต่ว่าดูลุงก็หลวงพ่อเปิ้นบอกว่าดูลุงเต้ทำเนี่ยอันนี้ส่งเข้าวาสาถ้าคนมาพอสมควรก็เต้ไปเลยนะดูลุงก็คนมาหลายแล้วบอกเปล่าประกาศพระแต่หอมกันเต้นเนี่ยดูลุงจะว่าทำนะไอ้น่ะดูลุงหมอสักบาทแล้วเอาหอมหลวงพ่อไปกันน้ำกับไฟหมดอะไรประกอบมาใส่กันหลุบหลุบหลุบมากันนะเต้ทำแล้วก็เปิ้นก็ลุงหลวงพ่อก็ลุงมาก็อ้าวนี่ลืมมาเนี้ยนะไหวพระก้าในโยงเข่าบากก้ากะอีน่ะอ้าวถึงไหนละ บทที่80นะลองนะบทที่80หนังสืออาจารย์พระครูสมเด็จธรรมเสวีโอ้ขอทานโลกนี้บ่มีตีหลับในการทำชั่วนะเฮ้ยมันได้อ่านแล้วกันเนี่ยจะทำชั่วที่ไหนก็บอกว่ามีไผโห่มีคนโห่อยู่นะไปทำชั่วที่ไหนทำดีบ่ดีบ่ได้ที่ไหนอย่าไปบ่โห่ว่ามีคนโห่เด้ออย่าน้อยก็โต๊ะเก่าโห่ผีสางเทวดาหันอยู่ไอ้น่ะตัวเองก็โห่อยู่เฮาทำดีอย่างไว้นะคุณทำชั่วนั้นก็จะในตีหลับหรือว่าตีแจงบักเกงใจตนเองเนี่ยบักเกงใจต่อมโนธรรม ต่อมโนธรรมนะ
ผีสังเทวดาเนี่ยปุณณวาดอผีสังเทวดาปาการโพนธนาอึกคนิงวะอึงคนิงอยู่นะผีสังเทวดาเนี่ยไปจะหันเฮานะซะแต่เฮาพร้อมหันเปิ้นหรอกเทวบุตรเทวดาผีสางนางใหม่ต่างๆอย่างก่อนนะสมัยก่อนอูย้อนหยดร้อนเก่าหน่อยเนาะมีละอ่อนคู่หนึ่งไปเลี้ยงควายกันไปเลี้ยงด้วยกันอาจจะหมูเดียวกันเนี่ยตัวมาเด้อมันจำเจาะดอดอยมันยังปีนอย่างอันอีไปติ๊กๆกันเขาก็ไปดูมือไปดูหมดดูหมอพอเจาะพอก็บอกว่าละอ่อนตัวนี้มันหายด้วยละน้อยละน้อยละอ่อนของละน้อยมันหายด้วยน่ะถูกไหมเด้อหลวงมันไปเยี่ยวเสียหัวผีก่อนผีนะก่อนไปเยี่ยมลูกหนีถูกไหมเด้อเปิ้นปัสสาวะเด้อมาปัสสาวะใส่หัวผีด้วยก็มามาเตือนยันที่หันมันก็เลยมาค่ำไม่น่ะมาค่ำนะกะไปเลี้ยงไงด้วยไก่กู้เล่าหายไปวะเยี่ยสระยิ่งไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะผีมีกูยอมยานะครูบาเป็นว่าดูลุงกันไปนะตุ๊กกลางป่างงามไม่ก่อตามไปตั้งกลางตูกันหน้ากันตามก่อนได้กินข้าวตอนนะใส่ข้าวจอดีนี่ผีสางเทวดาประการโพธนาอึงคนหนึ่งอยู่นี่แต่บุคคลผู้นั้นหารู้ไม่ว่าตัวทำโชว์อยู่แต่ว่าผีสางเทวดาเป็นหกบัญชีในหมอนาหกบันทึกไว้แล้วเนี่ยเปิ้นว่าถ้าว่าเฮาทําบ่ดีเนี่ยเปิ้นจดใส่บัญชีหนังหมาว่ะเปิ้นจดใส่อันบันทึกไว้หนังหมาไว้ว่าทํามันยังไม่นะจะย่อมไปบานเป็นจะบันทึกจดชื่อไว้ในหนังหมาแต่ถ้าเฮาทําดีนะเปิ้นจะจดไว้ในแผ่นผ้าปิดานคํานี่บัญชีในนรกก็บันทึกเหตุการณ์ไว้อย่างละเอียดละออเนี่ยเฮาเทิงเบิ่งได้นะแต่บุคคลผู้นั้นหารู้ไม่นี่เป็นผู้อุดหูขโมยกระดิ่งดุมาอันนี้เป็นปัญหาเมื่อไหร่แล้วตึดหูขโมยกระดิ่งกันละข้างกระดิ่งมันดังยะตึดหูบะตัวก่อนนั้นก็ไม่ได้ยินนะคนอื่นเพิ่นได้ยินน่ะเนาะมีตัวเองคนเดียวเท่านั้นตีเข้าใจว่ากระดิ่งนี่บ่ดังกว่าตัวตื้อโหนี่แต่ว่าน่ะวันชื่อนะก็ไอ้ปรีชานี่เปิ้นปาตึงลูกตึงเมเปิ้นมาโดไอ้ปรีชานี่เปิ้นอยู่ตรงปุยไอ้ปรีชานี่เปิ้นก็ชมเตอก็เปิ้นรอพระรอสังฆะนะก็มีความคุ้นเคยครับตูลุงเพียงอย่างดีก็มาตานเตียนตูลุงว่าเอ้าเท่าตานตูลุงน่ะก็จี้ไปที่หลวงพ่อเนาะตานที่ตูลุงน่ะก็ตานแล้วก็ไปปูจากระดิ่งอ่ะนะเฮียขอเสียงดังข้างบ้านหน่อยปูจากระดิ่งแล้วก็โตมีตัวเองคนเดียวเท่านั้นตีว่ากระดิ่งบ่ดังเนี่ยก็โตตื่นหูหรอก แต่คนทั้งหลายได้ยินเสียงกระดิ่งดังข้างบ้านไปทั่วนี่อย่าเสียใจว่าทำดีแล้วบ่มีคุณหันนะอย่าเสียใจว่าทำดีแล้วบ่มีคุณหันเฮาทำดีเนี่ยซะดาแต่เปิ้นว่าคุณทำกรรมว่าตั้งเฮาคุณบ่ฮู้ตั้งบุญบ่ถึงฮู้เปิ้นว่าตั้งบุญเนี่ยบ่ถึงฮู้นะบ่จดบันทึกไว้แล้วนะอย่าดีใจว่าทำชั่วอย่าบ่มีคุณฮู้นี่ตัวเองนั้นมาใจคุณหรือเนอะตัวเก่าใจคุณเลยนะตัวเก่าถึงหัวครับตัวเก่าฉะนั้นก็เอามาเสนอแนะสถาญาติโยมเนาะเอาแล้วก็บันทึกความต่อไปก็คือบทที่81แล้วเนี่ย81แล้วตัวลุงก็เล็บไว้หลายหน้านะเล็บไว้ก่อนแล้วนะเนี่ยมันจะมาจู่ๆมาอ่านน้ำใจแล้วตัวตุลุมาอ่านหนังสือปึกพยาปึกจบป.4ไม่มีเส้นเมื่อถึงเวลาควรอ่อนก็ต้องอ่อนเนอะโลเนอร์เมื่อเวลาว่าเฮาอ่อนนะไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากคือเอาไม้อ่อนก่อนเนี่ยนะโอ้ก็ลูกก็แล้วนะเมืองเอ้ย
มึงจะไปคบหมู่คบฟูงไปคบแว่นเนอะนะอู่อ่อนอู่โยนก่อนเนาะมีทั้งพระเดชมีทั้งพระคุณเมื่อถึงเวลาควรแข็งก็ต้องแข็งนะจ๊ะนะนี่ไม่อ่อนพินทักก็ไม่แข็งพองนี่นะถ้าอ่อนล่ำไปอ่อนตลอดล่ำไปก็จะก้านนี่นะก้านก็คือแพ้ถ้าแข็งล่ำไปถ้าแข็งตลอดก็จะก้านนี่อ่อนก็คือแพ้ถ้าว่าแข็งล่ำไปก็คือก้านนี่นะเวลาควรสู่ก็ต้องสู่เวลาควรยอมก็ต้องยอมนี่ก็เป็นว่าผ่อนภัยยืดหยุ่นนะกันเนี่ยนะสัทธานะเวลาต้องการเวลาควรยอมก็ต้องยอมแล้วก็เวลาควรบุกก็ต้องบุกนี่นะเวลาควรถอยก็ต้องถอยนี่เป็นว่ายุทธวิธีที่ดีที่สุดเนอะคือพลิกแปลงนี่พลิกแปลงวิกฤตเป็นโอกาสตามไปตามสถานการณ์นี่สระยังว่าโอ้ไม่นี่มันใหญ่เอาไม่สู้มังงัดไม่มันบ่ได้นะมันก็ไปตามสถานการณ์กฎตั้งหลายก็คือของกฎทั้งหลายก็คือของตายวิจารณญาณนะวิจารณญาณคือความเป็นเอากฎต่างๆมาใจก็จริงอยู่แต่ควรใช้วิจารณญาณปรับเพื่อเข้ากับสถานภาพความจริงนะเอาระเบียบบวกกับปัญญาประกอบกันใช่การใช้งานได้ผลทำเหืออันยังต่ออันยังได้อย่างประวัติธาตุทำอันยังอย่างได้อย่างว่ามัทลุประวัติดันทุลังนี่นะจะผลาดทาเสธที่ใดนี่จบอันนี้บทที่81ใช่ไหมเอาจริงมันก็จะยาวตุลุงก็แหมไปพองแล้วเนาะขาเวลาไปในตัวนะกรรมเดียวตุลุงจะเราเนี่ยทานบทที่ชั่วโมงที่สองเลยเล็บว่าหันสามเรื่องกันนะเล็บเนี่ยทานไว้สามเรื่องก็พิคติธรรมนะซะได้เนาะนิทานธรรมเนี่ยนะมันมาจากชาดกในนิทานธรรมอย่างว่าพระพุทธเจ้าของเฮาในเสวยพระชาติปิณอานันต์อานิกาอีนะเปิ้นได้เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ติดตามบ่ก็พญาจ้างก็เนี่ยนาคตจะสารปิ้นพญาจ้างปกครองจ้างหลายจึกจ้างเนี่ยเปิ้นโตเปิ้นจะว่าปิ้นโตน่ะเปิ้นว่าปิ้นจึกว่าช้างเป็นโขงน่ะเป็นฝูงเนี่ยมันจะฝูงลิงน่ะถ้าว่าลิงนี่เป็นฝูงลิงแต่ว่าจ้างมาหลายตัวแปลว่ามาเป็นโขงมาเป็นโขงมาหลายเชือกเอ้ยนะเนาะยังไข่เนี่ยมาเขาว่าเอาได้ไข่มาหาแก่นเพิ่นจะว่าแก่นโนเป็นฟองว่ะนะแล้วตุ๊เจ้ากินข้าวบ่ก็มีว่าเนาะว่าตุ๊เจ้าสันเข่าอ่ะจ้าตัวเองว่าอาตมาอ่ะเนาะแล้วบอกนี่เฮาเตียวไปกลางก้อนอาตมาอย่าไปไหนอาตมานะก็เอาอาตมาไปใจให้นี่นะเจริญพรนะอาตมาเด้อโอ้ก็อันนี้มันกรรมของเฮาเด็ดๆนี่เนาะเป็นเอามาใจยังได้อ่ะมันเป็นกรรมที่ว่าจ๋าตัวเองอย่างของผมไม่กันเนาะอันนี้อาตมาเนี่ยมันความว่าจ๋าแตนตัวเก่าหรอจ๋าแตนตัวเก่าเฮาอย่างว่าผมก็ข้าเจ้าก็ใช่ล่ะทางเขาไปอบรมก็มีโดดพิธีกรบอกว่าขออาราธนานิมนต์นี่พิจารณาอาราธนากับนิมนต์นี่มันคืออันเดียวกันอาราธนาด้วยความเคารพครับอันนี้ถูกต้องขออาราธนานิมนต์เนี่ยอันนี้มันเอามารวมกันว่าเนี่ยขอปู่เจ้าเนี่ยปู่เจ้ามันหน่อยขอกล่อมหื้อซื้อกล่อมขายแต่ให้ปู่เจ้าปูจ่าแต่ปูจ่าวากะติกปนในปุรกาเป็นร้อยปูจ่าให้ชาวเดียวโอ้แล้วเราทั้งเดี๋ยวทำบทหนึ่งเต้นอยู่เนาะเดี๋ยวจะพักเบรกนะอันนี้จะรายการตุลุงเทเนอร์มาเต้นเป็นอยู่นะเอาบทที่82คนรวยหรือว่าคนจนอย่าไปพึงดูที่เงินนะดูดึงกันต้องดูที่ใจเนี่ยศรัทธาญาโยมเนี่ยบางคนนี่แต่งตัวเรื่องมับนะวีผมใส่นิกไทยอย่างนี้นะ
แล้วก็การใจถึงในการตาเนี่ยบางพองแต่งตัวมอซอเนี่ยนะหอมหอมกันเตี๋ยดุหอมหอมให้ร้อยนึงเนี่ยอันคุณที่เป็นรวยนะหอมให้เศร้าก็ไปเป็นอย่างก่อนตามเจตนาบ่นะดุเนาะตามเจตนาบ่นจะหามาถามมาว่าเดี๋ยวคุณรวยบ่นี่นะอันป่อคิดขอแรงกับหยังโอ้ละอ่อนเขาอันเอาน้ำพริกน้ำพักมาขินว่าตัวเนี่ยจะมาทำคุณมอมห้ามดีมอมลืมจะเกิดไม่ได้รวยความรวยตัวตุกความตัวน่ะป่อคิดขอแรงกับหยังตุ่มไก่อะด้วยตุ่มว่าตุ่มไก่มันเป้ห่อแป้มันมาเลยกินดีๆตัวตายแล้วมันจะได้กินเนี่ยมันว่าอี๋อ่ะอามกรรมนั่นหรอกคนรวยหรือว่าคนจนอย่าเพิ่งดูที่เงินต้องดูที่ใจแน่เข้าใจเนอะถ้าใจอิ่มก็รวยละแน่ถ้าใจหิวก็จนอยู่พ่อมพ่อเตยนะกรรมอะไรเมื่อได้ที่ฮาว่ามีความพอเพียงพอแล้วนี่นะก็เขาก็สุขใจละอิ่มใจละบอกว่าเมื่อความหิวกระหายทยานอยากขับดันนี่นะสระบุคคลผู้นี้มีเต้าได้เต้าได้ก็แค่ว่ามีแค่ไหนก็ยังบาปอเด้อนะบาปอเนี่ยความอยากของคุณมีวันปอนะมันถึงมีวันปอปนผุยสตังเลนบาทนะปนเปลือยทานเฮ้มายังปิ้นเลนหาเนาะเนี่ยปนปุยผุยเลนหาเฮ้มายังปิ้นเลนซิบเนาะซิบตัวเนี่ยเขาก็ได้ร้อยแล้วเนี่ยมันมีความปอนี่คือคนที่แสนอยากจนนะเนี่ยอันนี้นะคนที่แสนจนนะมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนะไม่มีความพอเพียงเมื่อความพอบังเกิดขึ้นติดใจนั่นแหละคือยอมหูจักความพอความเพียงพอในสิ่งที่มีอยู่ตามอัตภาพนี่ก็คือคนรวยละแน่สโลแกนของหลวงนานอาคมเตจนาเพื่อก่อนยินดีที่ตนมีอยู่ก็เอตุลุงก็ลืมไปแล้วยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีเต้าอี้ชีวิตเขาก็มีความสุขแล้วเอ่ะนะสุรเกณฑ์ของอุอันของโรงนั้นแล้วก็คนเขาเกิดมาเนี่ยบ่ได้เอาอันยังมาโดยตายไปแล้วก็ไม่ได้ยังเอาไปโดยสักอย่างสมบัติเต้าปีกหินนี่ก็ไม่ได้ไปนะบัญชีรายรับน่าจะไล่รับจ่ายตลอดชีวิตของคนทุกคนเหมือนกับเหมือนกันเท่าคือเท่ากันหมดเท่าทุนนะเท่าทุนที่จะต่างกันก็คือจิตเนอะนะคนโง่เขลาเบาปัญญายอมปล่อยความกระหายอยากปิ้นเจ้าหัวใจนี่นะแล้วก็ยอมปิ้นขี่ขาของเสือหิวนี่ยอมเป็นขี่ขาของเสือหิวมีชีวิตทั้งชีวิตดิ้นรนทุรนทุรายแม่ตอนตายเขาก็บ้านใดคุณเอาวัตถุสิ่งนั้นไปใดเลยนะคนโง่ย่อมเป็นข้าของความทยานอยากเนี่ยเมื่อถึงวันตายความจริงก็จะเปิดเผยบ้านใดเอาอันยังไปเลยสักอย่างเดียวเลยจบสารให้ญาติโยมทั้งหลายเอามาเราสู่จู้กันฟังเนอะศรัทธาญาติโยมตึกเกบท82นี่ก่อนเนาะตึกเกบท82นี่ก่อนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ก่อยเอามาวาแถมประเดี๋ยวนี้มันจะหมดเวลาตุลุงทรงแรกก่อนทรงแรกนี่ก็จะได้พักเบรกสักคำนะหลวงเนาะก็เดี๋ยวตุลุงจะมาเล่านิทานให้ศรัทธาได้ฟังกันเนาะศรัทธาก็เดี๋ยวตุลุงจะจิบน้ำกันเด้อจะจิบน้ำก่อนเจริญพรเอาแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตุลุงก็จิบน้ำจุ่มคอเตียวไปเตียวมายืดสินยืดสายข้าวห้องน้ำเมื่อกล้ามหนึ่งนั่งมุนอู่กันมานั่งอู่กันล่ะสัทธาญาติโยม
ก็มาต่อกันชั่วโมงที่สองนะขณะนี้ท่านทั้งหลายก็กำลังฟังรายการมรดกธรรมไม่ได้เนาะเต้นเพิ่นโดยตามปกตินี่ก็จะเป็นรายการมรดกธรรมกำเมืองปื่นเมืองเฮาซึ่งก็เจ้าของรายการดำเนินรายการโดยท่านพระครูวรธรรมนาถเจ้าคณะตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อนะจังหวัดหนองเหงอาจารย์พระครูก็คงจะอิดอ่อนเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกันเพราะว่าเปิ้นปิ๋นเจ้าคณะตำบลโดยเจ้าอาวาสโดยศรัทธาญาติโยมก็จะมาทำบุญกันก็จะอิดเหนื่อยเมื่อยล้าพองหรือว่าที่ศาสนกิจอย่างใดก็ว่าฮู้ได้นะอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นลายมหาตุลุงขอเข้ารายการเต้นเป็นกำเนิดตุลุงก็เลยมาเข้ารายการเต้นเป็นเนอศรัทธาญาติโยมไว้โอกาสหน้าเนาะคือวันติดหน้าอาจารย์พระครูวรธรรมนาถเป็นก็จะได้มาเข้ารายการติดนำติดธรรมเหมือนศรัทธาได้ฟังกันต่อไปนะมาปบมาปะกันหนอศรัทธาญาติโยมตุลุงก็ได้คุ้นคว้าพ้องเอาหันหน่อยนี่หน่อยมันน้ำอู่น้ำจ้าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนั้นไปเสศบหน้าที่อันบ้านห่างต่ำตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายก็ได้รับความอนุเคราะห์โอ้พี่น้องบ้านเฮาเพิ่นไปอยู่ปุ่นเพิ่นมาตักตายตุลุงก็ดีอกดีใจเนี่ยมาถวายการต้อนรับเนาะพอเล่งโลดก็ดีก็เลี้ยงโลดในป่าไปเอาสวนสุ่มปดโต้ปึงบนห้องพอเลี้ยงแท้มีตึงปลูกมะละกอกล้วยสีเป้ามงละกอสุ่มใบเขียวหวานนั่นเปิ้นก็ขายปุ๋ยขายยาโดยแล้วก็ไปจำวัดไปนอนเตียนบ้านของไอ้ทองไอ้ทองนี่ก็วงสายยะเหมือนกันเด้อไอ้ทองนี่เปิ้นก็เป็นผู้ช่วยกำนันเนาะเอาบ้านเปิ้นล้างลงไปบ้านนอนบ้านหน้าคำเขามันไก่งานบ้านเปิ้นมันไก่บ้านซบด้วยกะว่าว่าโคตรลุ่มได้รับดีก็เนี่ยก็เลยนอนมาไก่ให้หน่อยพี่น้องบ้านเฮาก็ไปกันหลายขอบคุณปอปอมอนแม่อำพรเลยเนอะก็เปิ้นก็ฟังรายการอยู่นะลายก็ลายคุณเปิ้นฟังรายการตั้งอุยลาด้วยเนอะอุยลาก็วงสายยะเหมือนกันเนาะวันนั้นไอ้ลูกมาตักตายโอ้ตุลุงลืมไปกันไอ้ลูกในเป็นรุ่นปีดูก่อนไปอยู่บ้านเฮาเนี่ยไอ้ลุงเขาเนี่ยไอ้แดงเขาก็หลายหลายกันปรมมนตรีเทพวงศ์เนี่ยเป็นสอทอเป็นโคศกอยู่ที่อันกับบ้านนะเป็นโคศกประจำหมู่บ้านอู่มนจ้าวานอู่ดีแล้วก็งานก็ผ่านพ้นไปก็คือว่าวันนั้นก็ได้ขอบคุณชะกรรมเนาะก็ขอบคุณรายการเนี่ยเนาะผ่านอุยดาเนาะอุยดาก็ฟังอยู่ละอุยดาเขินแก้วแล้วก็แม่แก้วก้อนแป้นด้วยเนาะแม่แก้วที่เป็นฟังเป็นประจำเลยนะสถาทางเมืองฟางเนาะเอา สถาญาติโยมจะมีขอคิดเนาะขอคิดสักหน่อยคืออันนี้พิ้นขอคิดเตียนเอามาฝากเนี่ยพิ้นโต๊ะจุยนะการเลี้ยงลูกพิ้นยันใดก็ลองฟังบ่เนื้อสดาเนาะก็เดี๋ยวจะมาเล่านิทานสักสองสามเรื่องเอาฟังขอคิดก่อนมันจะนอนแข็งนอนขากินนั่นเข่าปั่นอันนี้อันหนักที่เบิ้นเข่าที่เบิ้นมามเข่ามามแต่เตะนั่นนะนุ่มกว่าเหมือนกันเนาะเต้ก็เลี้ยงลูกโดยนมแปะนมพุงนมโง่อย่างต่างๆนี่ชาวเดือนละอ่อนนี่มันลึกกว่ากับกับว่าอันได้ยินครูบาอาจารย์ประวานะเอาเรามาคืดว่ากินน้ำนมโง่โง่ขี่โตโง่ขี่ร้อยโตขี่ปั้นโตเป็นมาผสมจับแต่โง่ตัวดีกว่ายังแควนหน่อยการจับเสร็จโง่ตัวบอดี้กับบรสลิดพิษปางอย่างโง่นั่นวะเลี้ยงลูกแล้วก็เปิ้นว่าซื่อเมงก็ไม่ได้แปลงเฮ้แต่กะซื่อเมงก็ไม่ได้แปลงเนี่ยเปิ้นแปลงเป็นก้ามเป็นก้ามหือเรียบร้อยเนาะแต่เมงนี่นะญาติโยมหลายละอ่อนเขาระดับหมัก
ที่เมฆที่เปิ้นใส่อันใส่เป้ากับใส่ย้ายนะมันก็จะล่ำไปได้แบบแต่ทุกลูกนี่เมฆธรรมดาเขาเนี่ยนะเอาใส่เกลือเอถ้ามีหอมเต็มหลีใส่ก่อนสมมอเอนะใส่มีขิงใส่ก่อนล่ำเอนะถ้าเมฆหวานเนี่ยขึ้นหอมเนาะถ้าเมฆฝาดเนี่ยเมฆฝาดธรรมดาเขาเนี่ยเมฆสุ่มล่ำก็ขึ้นเนธธรรมปวดตาเป่งลึ่งเมฆนี่นะอย่างเหมือนกับชอบอากาศก่อนเนี่ยเพิ่นจะมีอย่างหลายเนาะเพิ่นใส่อันเนี่ยก่อนอันซีดีเถินอ่ะตั้งเงินถนเอาแคบเอ๊ะใส่ค้ามเอ๊ะเดี๋ยวนี้มันใส่เนี่ยหลายอย่างเนี่ยอ๋อจอเมืองเนี่ยลำนะเนาะจออากาศเนี่ยแต่ก่อนนี่มันปึ้งเงินโอ้เขามีน้ำพริกตาแดงไงนะสระเขาจำจำน้ำพริกตาแดงแล้วเขาก็ไปเอาจำจออากาศเขาเงียบเงียบอันเอาอันใบมันมาพอกินอ่ะมอบรวมน้ำลายปูออกจออากาศย่ำหนาวในลำนะแต่ก่อนนี่เปิ้นใส่ผักจีนด้วยจออากาศนะได้ผักจีนน่ะไม่หลวงเคยเหรอหลวงโอมเคยเหรอผักจีนน่ะผักจีนที่บ่กับลาบหมูน่ะกำลังก็ผักป่อมความหอมป่อมเนี่ยนะเปิ้นใส่ลำนะเนี่ยเกิดลูกผมต้นได้เลี้ยงกินเมี่ยงผมได้แป้งกินแกงผมได้ปรุงน่ะดูคุณทำเดี๋ยวนี้เพิ่นก็กินกับกาดเหมือนกันเลยหลวงเนาะคุณทำเดี๋ยวนะกินกับกาดกับลีไปตังกาดตังลีก็ไปซื้อเอาอย่าเอาก็ไม่ได้ปรุงอาหารหรอกนะสัทธาใครอยากกินตำนูนก็มาดึงบทโตใส่ถุงเนี่ยอึ้งปึ้งกังปังนี่แหละลำนะเปิ้นแอนพีเคเนี่ยครับแล้วก็ข้าวกุ้งก็ไม่ได้เตียวเปิ้นไปปิกก็ได้ภายในวันเดียวเนาะไปขี่เครื่องบินแบบไม่ได้เตียวเอ็มใดเอาในกรุงเอาในกรุงก็คือไปในเวงไปเชียงใหม่ก็หลับปูนก็ไปกรุงเทพก็มันจะเด็ดเตียวหรอกขี่รถกันไปนี่เตียวตังตีนนะขี่รถนี่นะขี่รถเตียวตังตีนแต่ก็ว่านะเนอะรถนี่ก็มันจะไปมันจะกินน้ำนะมันก็กินน้ำมันก็เสียงตั้งอยู่มีเกี่ยวก็ไม่ได้เกี่ยวเข่าสระยาโยมดาหลายอย่างเข้าไปพอแอกพองอนมาเดี๋ยวนี้นะก็เปิ้นเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์หมดอ่ะแอกไทยง่อนไทยเฟ้อไทยเปิ้นเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์หมดอ่ะเพราะว่ามันได้ใจละโง่ควายเดี๋ยวนี้ผมจะจางไทยหน้าไปแล้วก็เนาะสมัยแต่ก่อนนี่ง่อนโหหมูอ่ะพระผู้จักของง่อนโหหมูบดไทยหน้านี่อันที่เปิ้นไทยหน้านี่เฮาก็มันลำเกยเนาะปันนาเฮามันปิ้นหน้าดอนหน้าหุ่งเนี่ยมันน้ำท่วมหมดอ่ะเอ๊ะมาถามเนาะลุงนานก่อนเนี่ยเปิ้นไทยหน้าหุ่งรุ่นนั้นไปหูอย่างได้มันห้ามแล้วมันห้ามคือหมายความมันเข้าไปมันละเป็นอินไว้พอไปปิ้นอย่างก่อนนานเลยเขาก็ย้ำพอไปตัวอันนี้ย้ำพอห้อยไทยป่ะเนาะแต่มันจะห้ามก็ขวามาแต่มันไปตำบูก็ซ้ายมาเนี่ยโง่ควายก่อนนี่คนไทยหน้านี่เป็นมีเจอปัดสินเดียวนะสินซ้ายนะเป็นไหวๆเนาะอันทางขวาเนี่ยมันดึงห้องขวามากกว่าดึงไปขวาควายเนี่ยนะเขาอยู่ให้เหล่าก็มันอยู่แพะไว้นะเขาฟังคนไทยนะได้ยินจะทีอ่ะมึงก่อนนะแล้วมาอยู่ให้เหล่าไว้นะเขาฟังเป็นไรงูไรควายแล้วก็ตั้งในบัตรนะจอมปุโรหิตปีที่นั่งไงแหละไก่ขันวะหอกงูหอกควายวะหมาเห่ามาคบกันในมนุษย์โอ้สนานปันพืชเนี่ยนะมึงก่อนนะเอาอยู่แล้วให้เหล่าเนี่ยฟังก็เนี่ยสมมติว่าตำโคกตำแกงกันนะซาวไอ้นี่ก่อนเนี่ยโอ้ยคุณมันหลายอ่ะมันโมนก่อนถึงไหนเข่าผมได้เกี่ยวนะก็มันมีรถไถรถเกี่ยวเข่าโมดสตาไผมเคยหาบเข่าเฝ้าก่ะหาบเข่าเหลาเนี่ยก่อนนี้เป็นเกี่ยวเข่าดอเนี่ยเกี่ยวเข่านี่นะเปิ้นปลูกเข่าฮู้งเนาะเข่าเจ้าแล้วก็เปิ้นมันมีน้ําเกี่ยวไปถึงน้ําตอนนี้แล้วก็แป้งไว้จะดีกันโฮมันเจนน้ําแล้วเปิ้นก็จะเอามาหอมกันหมัดเป็นหมัดแล้วเปิ้นมีไม้ลักโดมแล้วไม้สาวมันกําปาดแล้วก็เอายางเข่าก็โนยางเข่านี่ทึบๆทึบๆแล้วกลางตรงกลางหน้าลงก่อนน่ะแล้วก็จะหาไปหน้าหุ่งพุ่นหาไปกองหน้าหุ่งพุ่นน่ะเตียงกลางเด่นพุ่นน่ะต้องผ่านหน้าหุ่งก็เปิ้นมีฮือก็ยังแควหน่อยเปิ้นเอาใส่ฮือลอยไปอ่ะ
แต่ตุลุงเขาเนี่ยมันจะมีเฮอร์นี่หาบเข่าล้าวอับรู้บาทนี่จะประดานแหละแล้วก็มันก็มาเก่งไงเนอลุมนะเขาต้องหาบมันมันต้องไปตอลุมกระเดือนละลุงเขาจุบหายกำลังจะปีนบาเนาะกำลังหวายว่าจะปีนบาแล้วก็ลุมมาตังมาก่อนลุงอันคว้าเนาะอันโฮงเข่าจุ้มน้ำมาเขาจุบหายอ้าวเกี่ยวเข่ากอบอดตองมีเกี่ยวกับต่อเกี่ยวเข่าเพ่งเจ้าตุลุงเปิดล้อมได้ยินสักคำก็เห็นเกี่ยวที่เน็บอยู่ในติดเสาอ่ะนะเกี่ยวนี่มันก่อนเปิดเอาเน็บไว้ติดเสาเนาะเปิดกดจางหรือคิดขีดเขียนมาอ่านได้มาเปลี่ยนเพ่งได้เกี่ยวเนี่ยเอาซับไว้ที่มันโฮเสาอ่ะอ้าวแล้วก็คุณเท่ากับต้องจำศีลพระวันนาดูคุณทำเดี๋ยวนี้นะคุณเฒ่าก็ลืมจำศีลพระวันนาใช่ป่ะสามีกับภริยาก็สองจิตสองใจอันไปเป็นอย่างอันไปอู่จ๋าปราศัยก็ไก่หูนี่เนี่ยเปิ้นอู่กันเนี่ยเปิ้นได้มอบหูหั่นเนาะถ้าโทรทราบหากันนะกะเนาะแล้วก็ตาดูไก่ก็ได้โทรโลกแต่กะเนาะเปิ้นแข่งบ้อนกันกาเมืองนอกเปิ้นถ่ายทอดถึงทหารอยู่ปนตีม้อยเมืองนอกเขาก็ได้หันอยู่ยอโลกมาอยู่ในฝ่ามือเขาก็ได้เนาะอยู่ในมือถืออันโมดจะสั่งการยังจะโอนเงินก้ามยังการเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือถือหมดเนาะมันอย่างเอี้ยมันเอาคุณตกงานแล้วก็ปากบริโภคบ่ยุดบ่ย่อนนี่กินอยู่ใจใจเนี่ยกินกันอยู่ใจใจแล้วก็ละอ่อนก็ฟังเฝ้ามีลูกมีโผมีโผมีโผอ่ะนะละอ่อนฟังเฝ้ามีโผมีเมมีโผบะโกนี่โกสินน่ะดูผิดอย่างนั้นสถามาดื่มโกติดนี่ติสินมีนี่ก็มีน่ะโอ้กำมันปิ้นนี่ปิ้นสินปะเนี่ยมันลำบากเนาะสถาติดนี่ติสินปะนี่น่ะไผมถูกต่อปิ้นหนีปิ้นสินไปแหละตุลุงก็เคยปิ้นหนีปิ้นสินมาละนะอินาตานังทุกขังโลเกการกูนี่ยืมสินนี่ปิ้นถูกแต่แต่แล้วก็ทั้งสองขอเอามันแล้วเดียวดินกับบัดตองบ่คอยเป็นวะเดียวดินนิ่มไข่เยอะนิ่มไข่จางก็คือมันข้ามาตั้งแต่ขี่รถเดียวตั้งตีนจ้าเนี่ยเนาะอยากกินเรื่องน้ำใจนี่จบอันนี้นะจบไปกรรมอยากกินเลิงนำใจแต่สดาอันนี้เป็นหนังสือคำคมของตุลุงธรรมเนอะเปิดเอามาเผยแผ่ถึงสดาได้ฟังเปิดนับปันเนอะตุลุงมีน้ำลายอยู่เนาะค่อยว่ากันไปเตือนหน่อยเตือนหน่อยเป็นนำธรรมคำสอนเหมือนกันมีหนักมีหลายอยู่ขอบคุณเนอะกับตุลุงธรรมประเดี๋ยวนี้เปิดก็เข่ากรรมอยู่แต่ออกกรรมมันอีกตัวแล้วก็มีข่าวสารเงินบุญเวลาก็ตุเลือหลายวันนี้มันป้อต่อใดนะคือว่ามิธรรมตุลุงก็ขอได้อ่านและจือหรือเปิ้นได้ยินนี่กันเนาะ สถานีก็เป่งป้อยมณีตังเฮาก็ได้ยินตังเปิ้นก็ได้ยินบ่หือมันค้ำคิดค้ำใจเปิ้นเนาะจะได้ประกาศและจือรายนามต่อไปก็มีวันนั้นนี่ก็เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูบดีกาประเสริฐปัสสันโนแล้วก็เอาละศรัทธาอาจารย์พระครูใบดีกาประเสริฐประสันโนอันนี้เป็นโตจุยเอาตัวจริงเอาของแต่กำเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาเล่าสู่จู้กันฟัง อันนี้จะเป็นนิทานเด้อนิทานธรรมมาในธรรมนิทานธรรมมาในธรรมก็เป็นคติเตือนอกเตือนใจเหมือนกันเนอร์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเตือนอกเตือนใจเฮาทั้งหลายได้ฟังเอาเรื่องแรกก่อนเนาะศรัทธานะการอู่การจ๋าเนี่ยเรื่องการอู่การจ๋านี่พ่องเปิ้นว่ามังสะชาดกนี่มัทุระมัทุรสวาจานี่อันนี้นะมาตุลวาจาดิวาจาที่มันมีกลิ่นหอมหวานนี่เนาะปิยวาจาอ่ะก่อนนาเชตวันวิหารเนอพระพุทธเจ้าเปิ่นตรัสชาดกเลนี่เปิดสอนให้หู้จักการผูกมิตรไมตรีโดยวาจาโดยการเจรจาเนอดังพระสารีบุตรมักจะได้
มาเจอได้ลาบสักละมากพร้อมยังเปาะการเจรจาอ่อนหวานนั่นเองความว่าในอดีตเนอร์พระตถาคตของเฮานั้นเสวยพระชาติเป็นบุตรของท่านเศรษฐีเจ้าเมืองปาราณสีนะพระพุทธเจ้าของเฮานั้นเป็นลูกของท่านเศรษฐีอยู่ในเมืองปาราณสีมีอยู่หันวันหนึ่งได้ไปจับกลุ่มสนทนากับสหายอยู่ที่หน้าเมืองหน้าประตูเมืองเนาะโอ้จ้าป้าสายกันอยู่ที่หน้าประตูเมืองนี่ครั้งนั้นก็มีพรานนะพรานเนอร์นะก็คือเป็นคุณลาเนอร์ฮาเนอร์ฮะยังไงกะบรรทุกเนอร์มาเนี่ยติมล้ำหลอกเกวียนดูโอ้มีขวางถันลายก้ามช้างก้านี่เป็นป่าจิ้มไปขายเนาะบุตรเศรษฐีแล้วก็สหายเป็นหันบดีเนาะโอ้ก็อยากได้จีนมาได้เนื้ออยากได้เนื้อเอามาแกงอ่อมก็เอามาลาบก็มันจำหัวเนาะจึงเข้าไปขอจากหน้าจากพรานเนาะพรานที่เปิดหามาได้นะแต่ว่าสหายของบุตรเศรษฐีน่ะนะเสี่ยวก้อของบุตรเศรษฐีคุณแรกนั้นไปขอน่ะกลับไปอู่จากกะโชคโฮกหากหยาบคายขอจีนแล้วมาเออนายพานเอาขอจีนมาสักร้อยมันอู่แบบมีหางเสียงเนาะแบบอ่อนน้อมนายพรานเนอร์นั่นก็จึงเอาพังผืดเหรอโอ้เอานี่เป็นจีนเป็นอินเป็นอย่างเดียวมันครบมันเกี่ยวมันเหนียวอ่ะนะเอาเป็นพังผืดก้ามจังก้าจีนติดดูติดหนังบองก้าเนี่ยไอ้บ่อนี่มันอู่จ้าสามว่ามันสามหาวเนี่ยอู่จ้าแบบไพ่เลาะอู่แบบมันบอกว่าผ้าบักเล็กกับหุ่นจ้ากับผ้าบักเล็กกันหรอมันอู่บ้ามนนี่นะแล้วเอาพังผืดแล้วก็อันลูกสหายของท่านลูกเศรษฐีก็เดินออกไปเดินจากไปแล้วต่อพิษกับบุตรเศรษฐีเนาะนี่ประมีตระกูลล้วนชาดูลูกของเศรษฐีนี่เปิ้งก็กล่าวโดยอันว่าวาจามัทโธรสนี่กะมังสัตมังสามัทโธรสมัทโธรสวาจาปิยวาจานะอุจาอ่อนหวานอ่อนน้อมดำตนเนาะประกอบว่าสหายเฮ้ยท่านสหายท่านในพรานขอได้โปรดแบ่งเนื้อให้แก่เฮาพองเถิดได้บ่นะทำเหื่อในพรานนั้นในพรานเนอร์นั้นหู้ซึกปออกปอใจในกำอู่กำจ๋าเนี่ยปออกปอใจในกำอู่กำจ๋ากำวอนกำขอโอ้ก็เล่มมอบจีนลาบจีนลาบอะไรน้องจีนเนื้อสันนี่ว่าน้องเตือนบรรทุกมานั่นนะเฮือทั้งหมดว่าบุตรโตไปกินแป้เฮือแก่บุตรเศรษฐีว่ะโอ้ทั้งสองก็เลยผูกสัมพันธ์อันใหม่ตีปิ้นมิดเกี่ยวสหายข้ามกันตั้งแต่นั้นปิ้นตุ่นมาว่ะอู้อู้กันเข่ากันหล่องๆนี่นะบนอุโมงค์เจ้าวานนี่กันนั่นเรียกว่าปิยาวาจาตั้งหันมาก็เลยปิ้นกูปิ้นกี้ปิ้นเป็นเดียวเสียวกี้กันมาจนจอดตลอดสิ้นชีวิตสิ้นอายุว่ะดูในการละต่อมาในพรานเนื้อนั้นก็คือพระสารีบุตรนี่ส่วนบุตรของท่านเศรษฐีนั่นก็คือองค์พระตถาคตในการละบัดนี้แหละขอคิดแล้วเนี่ยเพิ่นบอกว่ามิตรภาพสร้างไว้ด้วยวาจาอันไพเราะนี่อุโมงค์เจ้าวานในโรงเนออุโมงค์เจ้าวานกับลูกกับเต่ากับลูกกับหลานก็นาอู่บ้ามูลเขาก็จะอู่บ้ามูลกับเฮาเนาะนะก็นาอู่มูลเขาก็อู่ก็มูลกับเฮาเอาใจเปิ่นมาใส่ใจเฮาเอาแถมเลยหนึ่งโลเนอะเรื่องนี้ก็มูลเหมือนกันนะมัตตโลธนะชาดกเนี่ยมัตตโลธนะชาดกเกิดและดับนี่คือเกิดกับตายเนาะอันนี้มันพิคติเหมือนกันเนอะนาเชตวันวิหารเนี่ยพระพุทธเจ้าปนตรัชาดกโลนิโปสอนให้แก่กตุมพีตีพึงกตุมพีตีกำลังพึงเสปีสาวคือปีสาวเป็นกำลังตายไปเฮ
เฮู้ว่าเออบ่ควรคำนึงสิ่งที่มันแตกดับไปแล้วความว่าในอดีตนั้นพระตถาคตของเฮาทําแล้วเนาะเป็นเสวยพระชาติในตระกูลเศรษฐีนั่นน่ะนะปิโลทันเศรษฐีทําแล้วเมื่อว่ามาอามันดาเป็นสิ้นชีวิตไปสิ้นอายุไปลงสิ้นอายุลงไปแล้วเนาะผู้ปิ้นปีใจนะผู้ปิ้นปีอายตายโหนน่ะก็เลยดำรงตำแหน่งปิ้นเศรษฐีต่อจากมันดานี่เวลาผ่านไปบัดนั้นหนักสักต่อใดปีใจที่เต็มแม่นะปิ้นเศรษฐีเต็มแม่ก็สิ้นอายุลงแฮมนะก็คือลมหายใจจากไปดำคนหนึ่งบรรดาญาติญาติทั้งหลายต่างก็ปากันโศกเศร้าเหงาใจนะมาหน้ามนเล่าเศร้ามองเศร้าโศกเสียใจในการจากไปของปีใจแต่นะยกเว้นแต่เพียงผู้ที่เป็นน้องชายที่บ่มีการแสดงความเศร้าโศกเสียใจเลยนะอย่างอันนี่นะญาติทั้งหลายก็จึงปากันติเตียนนินตาว่าโอ้ก็ยิ้มเศร้าโศกเสียใจอันเนี้ยนี่นะมันคงจะใครพอว่าคงจะดีใจที่จะได้สมบัติทั้งหมดเป็นแน่แท้เอว่ามันมีหุ่นส่วนแล้วอันน่ะเป็นของมันหมดเนี่ยกะว่าประมาณนั้นน่ะผู้ปิ้นน้องชายก็จึงกล่าวกับบรรดาญาติญาติทั้งหลายว่าเออปีเฮ้ยน้องเอ๋ยน่ะนงสูงซองอันธรรมดาของโลกย่อมมีเกิดย่อมมีดับเนอะแต่ป้ากันไปลิลำไรให้ฮอนวอนตุกลำไปโศกเศร้าเงามองจะไปกันพิการบ่ดีก็ผูดดีเสียงบุญไปมาจะไปปีนน้ำทะเลขวางกันนี่นะจะไปป้ากันให้การปีนการตายเนี่ยมันเป็นสัจธรรมของโลกท่านก็จะต้องตายเฮาก็จะต้องตายจะไปป้ากันเศร้าโศกมองใจปาการกิจการทำบุญกะเอาไปปูชาตุไปนิมนต์ตุเจ้าเอ้ยนะเขาก็ฟังน้ำฟังธรรมเพื่อนกะนี่นะโอ้ปาโกรธว่าเวลาก็เวลาให้กันลำไปนะมันจะเสียเวลาก็เสียสุขภาพด้วยญาติต่างหลายได้ฟังกรรมกล่าวของอันน้องหล่าปนนะปวดโตปนเป็นหนอนเนอะจะเจ้านอนเนนาบุญก็ได้สติกันมาว่าคลายจากความโศกเศร้าเสียใจขั้นปลงศพแล้วเสร็จแล้วก็ปากันแยกย้ายกันไปตามบ้านจำจองเฮือนไปมันไปนะในกาลต่อมาผู้ที่กล่าวตามนี้ความโศกเศร้านั้นก็คือผู้บุรุษที่กล่าวคำตามนี้ความโศกเศร้าเงามองสอนให้ญาติพี่น้องทั้งหลายนั่นก็คือองค์พระตถาคตนั่นเองขอคิดเรื่องนี้บนว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี่จาติจัลลาปยาติมรณะนะการเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นบ่ควรที่จะมาให้ฮ้อนวอนตุกลำไปนะควรที่จะต้องนึกถึงการกินการต้านชีวิตเป็นมาทึกอ่านแล้วปนถึงเวลาปนแล้วปนจะไปละปนจะขึ้นบนเมืองฝ่าแล้วนะเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วย เอาแถมเลิงหนึ่งเด็ดติ๊กไว้แล้วนี่เนาะสามเลิงวันพุธนี่เป็นวันจันทร์นี่ก็ตุลุงก็วางอยู่เนี่ยเขาวัดสาเนี่ยไม่ได้ไปไหนนี่เนาะพุกแรงบ่ายสามโมงแรงก็ปะกันแถมนะวันจันทร์เป็นรายการตุลุงโดยตรงอันนี้เรื่องอันนี้เนี่ยสะท้านเนาะลวงไปฆ่าลวงไปฆ่าอันนี้มาค่าว่ากาณเวลีชาดกวงเล็บลวงไปฆ่านะเชตวันวิหารพระพุทธเจ้าเปิ้นก่อตรัสชาดกเลยนี่เปิ้นสอนเหอภิกษุเปิ้นอยากซึกว่านะเหอหันว่าสตรีนั้นรักษาได้ยากนี่ไม่ยิ่งนะเปิ้นว่ารักษาได้ยากความว่าในอดีตพระตถาคตของเฮาในถือกำเนิดเกิด
ในฤกดาวโจรนี่ฤกดาวโจรนะเมื่อจำนวนใบใหญ่นากาบานขึ้นมาก็ปิ้นโจรแต่ๆปิ้นโจรเปิดหาเลี้ยงชีพโอ้โดยความที่ว่ามีกำลังหนักวะนะนายโจรนี่มีกำลังวังชานักปันดังจ้างไปศาลจึงบ่มีไผมาต่อก้อนใดนี่พระเจ้าพรหมตัดราชาแห่งเมืองปาราณสีก็ต้องส่งกองทัพทหารไปปราบปรามไปปราบปรามเมื่อจับได้แล้วเนาะจับนายโจรเนี่ยมาได้แล้วก็นำไปแห่ด้วยแห่ประจานลบบันลบเมืองนี่กะแต่ว่ามีสตรีนางหนึ่งเนี่ยนามว่าสามาเนี่ยนางสามาเนี่ยอยู่หน้าป่องเบญจรก็ไปเหลือบเลหันว่าโอ้นางเป็นคุณสนิทของพระราชาเนี่ยนางสามานี่นะหันว่าโจรนี่ที่เป็นแห่ประจานหน้าตาดีงดงามว่ะก็เกิดความรักใคร่นี่ ความรักไม่มีขอบเขตไม่มีกีดกั้นก็หักโจรว่ะเมื่อวันนางหักโจรแล้วเยอะจะได้นางก็จริงขอไปไถ่สั่งเหือคุณใจไปขอไถ่เอาตัวโจรมาโดยสินบุญนะสินบุญเจ้าหน้าที่ไปจำนวน 1,000 แต่ต่อมานี่ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าอย่างอันนี้ก็จะต้องซอหาคุณมาปิ้นโตโจรในแทนเพราะว่าโจรนี่จะได้ประหารชีวิตว่ะตัวแทนนี่มาตายแทนเนี่ยนายมาตายแทนนายโจรพอดีก่อนนางสามาก็จึงหลอกเอาเศรษฐีซึ่งปิ้นนั้นเศรษฐีรูปงามคนหนึ่งที่มาติดพันนางสามานะจะนายโจรนั้นซึ่งก็ปิ้นปีจายของตนอันใจคือว่าหลงไหลในนายโจรนั่นแล้วก็เอาเศรษฐีนั้นมาตายแทนนายโจรว่ะเมื่อวันนายโจรปิ้นอิสระวาหันว่าแล้วว่าโอ้ขนาดนี้เศรษฐีเพิ่นก็มาลำเปิงว่าขนาดลูกเศรษฐีก็ยังมาปึงพอใจสอบพอเฮานางสามารถนี่นะอยู่ปิ้นเวลานานเหมือนกันนะ นางก็ยังเปิ้นว่าขนาดแฟนเก่าเขาเปิ้นเศรษฐีเนาะไปยาจู้หลอกมาขาดมาตายเต้นเห่าไอ้น่ะนางนี่หลอกลงมาตายเต้นเห่าโดนสังหารเต้นเห่าได้หากว่าเห่าวันใดวันหนึ่งมีบุรุษตั้งหนาที่มาเกิดตรองใจนางนี่แล้วคนที่จะสังหารต่อไปก็คือตนเห่านั่นเอง เพื่อก็กำจะมาสนองเฮาโลนี่นะจึงขโมยทรัพย์สินของนางสามาปิ้นจำนวนหนึ่งนะแล้วก็หนีนายโจรก็หนีออกเฮ้อนั่นไปที่สุดนี่ในกาลต่อมาเศรษฐีก็คือภิกษุผู้อยากศึกแล้วก็นางสามานะก็คือภรรยาเก่าแล้วก็นายโจรนั่นคือองค์พระตถาคตนั่นเองนี่ที่เป็นคือได้นะขนาดปนหักกันแฝงกันมาจัดมวลยังหึงปนมาตายเต้นเฮาแท้หน่อยเฮาอยู่ด้วยปนเนี่ยปนมาหาคนอื่นหล่อเลยเฮาปรากฏว่าเอาเข้าไปขานะเนาะปรากฏเลยนี้ขอคิดแล้วนี่ก็ว่าบอกควรตีแวะไม่ควรข้องแวะกับผู้ตีตกปิ้นถาดของราคะนี่ราคะเนาะสดาจบลงไปเมื่อเวลาว่าจบลงไปตุลุงก็จะยอบยั่งกันเนอสดาตุลุงก็จะประกาศข่าวสารงานบุญให้หน่อยนะสดาญาติโยมทั้งหลายก็วันนี้แล้วเนอสดา วันนี้นี่เปิ้นก็จะมีการมีงานอาบน้ำทรงน้ำพระเจ้าสีสองเมืองเนอร์ที่เขตรถต่อระหว่างเชียงใหม่เชียงรายนะเชียงใหม่เชียงรายสถาญาติโยมอยู่ระแวกไก่เคียงก็ไปกินแป๊ดตาลไปรวมบุญกันเนอร์พระเจ้าทรงน้ำพระถาตุยนะที่พระเจ้าสีสองเมืองวันนี้นะสถาไปกินแป๊ดตาลกัน
พราะว่าวันนี้ก็ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นก็จะไปเปิ้นก็ไลน์มาหาตุลุงประจำมาหาตุลุงเวลา 8:00 น.ไปด้วยกันนะไปส่งน้ำพระธาตุแล้วก็ส่งน้ำพระเจ้าสีสองเมืองที่ดอยนางแก้ว 8:00 น.รอมมุนเนอร์นะตุลุงก็เกมทาไว้อยู่เหมือนกันศรัทธาญาติโยมฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมนะบันไก่เล่นเคียงละแวกไก่เคงนะบ่ว่าจะปิ้นพี่น้องตังใดก็ตามตังดอยสะเก็ดก็เวียงป่าเป่าเนาะโดยมีท่านพระครูหลวงพ่อพระครูนิวิศิลสังวรเปิ้นก็จะปิ้นประธานโดยแล้วก็อันทางปูนเดเนอร์ทางดอยสะเก็ดด้วยก็ไปรวมทำบุญกันนะลมกินลมตาลกันศรัทธาอยู่ไก่อยู่หิมทางใดก็ไป149เดี๋ยวกันเนอร์อันนี้จะได้ประกาศข่าวสารงานบุญแล้วก็ทำงานหนึ่งก็จะไม่ลืมเนอร์ที่วัดบรรพสถิตโดยเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตะปัญโยเพิ่นก็จะมีงานเด้อจะมีงานอยู่งานหยังก็งานตอดผ้าป่าเหมือนกันเด้อตอดผ้าป่าสามัคคีแล้วก็ปูกระเบิงด้วยนะปูกระเบิงจังกุฏิด้วยปลูกข้าวใหม่ด้วยไปอยู่ละแวกไก่เคงโอ้กันท่านมหามาก็ดูว่าสิงอมเด้อมันสมงานมันแตดกันน่ะ21เหมือนกันนะก็ไปไก่ท่านใดก็ไปกันเนาะศรัทธาไปรวมบุญกุศลด้วยกันงานบุญใหญ่เมื่อกันเนี่ยงานวันนี้นะวัดบรรพสถิตเพิ่นก็จะต้านผับป่ากันตาต่อตาตานกระเบื้องปูพื้นโดยไอ้กะปลูกดอกปลูกดงโดยทางวัดทางงานเขตร้อยต่อคือมอนสีสองเมืองก็เพิ่นจะอาบน้ำพระเจ้าสีสองเมืองทรงน้ำพระและทรงน้ำพระธาตุโดยพระจะไปเปิดโฮงตานพระจะไปรวมบุญกุศลก็ไปเนอ้อตังเวงป่าเป่าก็ตังคูบาดอยเขาคูบาสีเหมือนเขาท่านมหาเสาแก้วหลายปากกันมาเนอ้อตุปีการก็มาเนอ้อตุปีการก็เจ้าของถิ่น เครื่องเสียงก็โคมจากเมืองน้อยว่ากันเนาะบางอันตีบันเตือนวัดจันทร์ประคูทางดอยสะเก็ดกับคูบาแดงทำได้ไปเตอเป็นหึงงดงดออกงานวันที่23บ่จะป่นนะคูบาแดง ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ก็ไปวางก่อไปแล้วทำงานหนึ่งก็เอาประกาศด้วยกันเนาะสาธาแจ้งทุกท่านเนาะจอยจอยดึงกลุ่มเปิ้นรถตู่ที่เขาจะไปตามเตนนะในกลุ่มเปิ้นรถตู่นี่ก็จะเดินทางไปถวายเตี้ยนดีสันนครพนมวันระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคมบนเดือนหน้านะ ดูหน่อยไปดำเดินหนึ่งก็เข้ากลุ่มกันคือครบทุกทันตัวเนอร์สายเวงป่าเป่านั้นก็เจงไฮมีจำนวน12กันรถตู่สายจังหวัดเชียงใหม่ละปูนั้นก็มี27รถตู่แล้วก็สายลำปางมี5กันรถตู่นะรวมกัน44กันรถตู่นะเบอร์ของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนอวัดปากตังเจริญ0998366322เนอจะได้แจ้งกำหนดการเดินทางแล้วก็ช่วงการเดินทางก็จะได้แจ้งพิกัดโดยเส้นทางโลเคชั่นสถานที่ต่างๆด้วยนะแล้วก็ขอแจ้งทุกทัวร์นะทุกทัวร์และก็แจ้งคุณครับรถตู่ทุกการโดยการรถแจ้งใหม่ละปูเนี่ยนะมาตั้งโดยหล่อยันนี่นะเพราะว่าการหนึ่งรวมกันหมดแล้วนะต่อการในก่อน 15,000 บาทมัน3วัน3คืนก็โดนมันอีสานมาเนี่ยตุลุย่ำเคยไปนครพนมเนี่ยแล้วก็ถ้าว่าแจ้งให้พะเยาไกลไปหน่อยก็เป็น 16,000 กันเด้อแล้วก็ลดนะโดยรวมนะแต่ละกันนี่นะเก็บผู้โดยสารคันละ 1,000 ทางเฮาก่อน 1,500 บาทต่อทางบนก่อน 1,600 บาทด้วยกันเนาะต่อคุณนะ
แล้วก็เก็บเพิ่มเติมกาอาหารนี่ตีผักบำรุงตีผักคนละ200เริ่มเบสเช็ดปันเจ็ดแล้วก็ปันแปดต่อคูณด้วยแน่ตั้งไผ่ยาวเจงไฮพอดปันแปดกาตั้งเฮานี่ปันเจ็ดกาอีกนะมันไกลเลยกันนะเรารวมก็คือมาครับว่าการละสองปันว่าเนาะตีไปเลยการละสองปันเพิ่มไปเหรอว่าต่างประเทศมาลงเองแล้วก็เหินนำเหินผูนนำของรถนี่นะแต่ละการทรงเหินท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะโดยโทรไปที่เบอร์0998366322ภายในวันที่10ดูภายในวันที่10สิงหา2567เปิดจะได้บริหารเรื่องอาหารจัดทำเบอร์สติกเกอร์ติดรถแล้วก็เสิร์ฟทีมด้วยเนอะเสิร์ฟทีมคุณขับรถในคุณขับรถนะเสิร์ฟทีมในเราจะได้ฟรีหรอกเรื่องตีรับตีนอนแล้วก็บำรุงสถานที่ต่อไปส่วนการทำบุญนะก็ถามแต่เจตนาในสถานเด้อการทำบุญนะคือว่าเหอลูกโทรทำบุญตามเจตนาแต่ประชาสัมพันธ์เหอใส่ซองจำนวนเก่าซองเก่าวัดอะลงเขาใส่ซองซาวก็ได้แล้วนอกแค่หน่อยไปก็เนาะลูกบันเฮาไปนำเจ้าของไก่เนี่ยแล้วก็จำนวนเก่าซองนะซองละเก่าวัดเออไม่ใช่จำนวนเก่าซองเก่าวัดวัดละเต่าใดก็ตามแต่เจตนาเนอะเสื้อทีมสีขาวจะแจกคนขับรถคันละ1ตัวฟรีนะส่วนว่าผู้โดยสารจะซื้อก็ตามแต่เจตนาในราคาตัวละ199นี่199บาทฟรีไซลืมตังลาดขอเพิ่มเติมค่าสกรีนภาพหน้าหลังนี่จบอันนี้นะสระอันนี้ก็อาจารย์พระครูเพิ่งก็แจ้งมาตามเนี่ยนะสระญาติโยมเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวสารงานบุญแล้วก็จะไปลืมเนอะวันนี้เนาะสระญาติโยมเอาก็ไปกินแปดตานไปรวมบุญกุศลด้วยกันตีวัดบรรพศสาธิตก็ดีในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือจังหวัดวัดบรรพศสาธิตแล้วก็ท่านอาจารย์พระมหาสมชาติชาตปัญโยนะแล้วก็ทางสายเวียงป่าเป่าในเมตตาธรรมหลวงพ่อพระคุณนิวิศิลสังวรแล้วก็ครูบาดอยเขาแล้วก็ตั้งคณะสงฆ์ตั้งดอยสะเก็ดด้วยเนอะเป็นจะเป็นงานประจำปีนะแฮมคำเนี่ยตั้งสายด้วยหล่อก็โดยการนำทีมโดยท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อก็จะเป็นประธานนำศรัทธานำครูบาอาจารย์ไปตุลุงก็จะติดสอยหอยตามไปขอหอยหลบเพิ่มไปด้วยอ่ะนะก็ไปกินประธานพระจะไปเปิดท้องตาลก็ดีไปทำบุญทำกุศลกันก็เชิญกันได้เนาะขอตักตังลายสักหน่อยเนอนะอันนี้โยมเกษณีเนออันนี้เป็นกอดทักทายมาแล้วก็มียงยุทธมณีวันนมัสการครับฟังอยู่ตั้งบ้านบ่อแห้วลำปางนี่ขอบคุณแล้วนี่เพิ่นฟังถึงว่าน่ะยงยุทธเนี่ยมณีวันแม่แดงอัมพรจากเต็นดอกไม้จอมตองเนี่ยฟังอยู่เจ้าแม่สลินทิพย์บุญเลิศอันนี้ฟังจากกทม.กรุงเทพฯนะกับบริษัทลุงเจ้าฟังอยู่เนี่ยเจ้านี่บุญส่งจากลำปางไหวสานะครับเนอแต่ก็ตุปีชาจากวัดป่าตานเจ้าคณะตำบลม่วงน้อยเจ้าวัดป่าตานไหวสานะครับเด้อบารมีวังใจชิดโอ้โหนี่ประกอบฟังตลอดเป็นประจำเด้อยายบุญปันตาเหียง อันนี้หอยงูในบ่เนาะฟังอยู่หอยงูในแล้วก็บรรจงกันท่าวงปี่ใหญ่ไตโหฟังจากน้ำดิบเนอเน้อฟังตลอดเนี่ยแล้วก็ทำหลายหลายท่านที่เปิ้นได้ฟังรายการตามปกติก็จะเป็นรายการอาจารย์พระครู
วรธรรมนาถนะก็ที่คนฟังปิ้นพลังเงียบก็จะลายเนอะไปทางเมืองฝางบอกก็ฟังอยู่เนอะตู้เนี่ยไปตรงนั้นบอกก็ฟังแต่ว่าบาทูบาดาให้นะอันนี้พลังเงียบเนาะเหมือนกับพลงอินคำชมพูพลอยก็เป็นน้องตังหิมฝังปิ้งพลังเงียบวิโรปวันแม่ครูสุปนาอิมังเขาทั้งบนดังปากล่องบนนั้นเนาะหลายๆท่านนะที่เปิ้นฟังกันอยู่พี่น้องดังเหล่ามะคงแม่แก้วพวกก็ฟังอยู่ก้าตําบลนะไปดังเหล่ายาวก้านี่ตําบลก็ฟังกันหนักกันหลายไปดังแพโป่งแพโป่งก็ปนนั้นอายวงสายยะเหมือนกันเนี่ยปนนั้นอายนะเออมาดังมาอุ้ยลาเด้อเนอสบายเนาะอุ้ยลาวงสายยะนะอุ้ยลาปอกฮะเก่าสิปลายแล้วนะอุ้ยลานะมันลอยเศร้านะเวลาเนอะส่งกำลังใจเวลาโดยหลายหลายทันเนาะแล้วก็ตีเนี่ยตาใหม่เนี่ยนะสระบานโพลงในกรทำปวนเขาเนี่ยนะแม่อุ้ยคุณอายุ103 ปีโยมวันยังคืนมาวัดใดอยู่นะแม่อุ้ยอายุเธออายุอัน103 ปีนะวันที่หลวงพ่อได้รับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอน่ะพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดียังมาสัมผัสอยู่หรอกยังมาสัมผัสอยู่นะแล้วก็ตั้งงานปุณธรรมเนาะเพราะว่าตั้งป่าดำนี่นะอาจารย์พงเทวามีคุณอายุอายืนถึง117 ปีว่ะดูป่าดำบรรหงวะนะเอ้ใครไปหูไปหันแต่เนอะ จะไปถามบอกว่ากินยังล้ำเหลืออายุยืนนี่นะด้วยมากเนี่ยพี่น้องตั้งเจ้าเขาป่าลำเนาไพบนอายุ110 ปีปลายน่ะบนจะอายุมันยืนยาวแล้วก็แต่ว่าตั้งเฮานี่เพิ่นว่ากินมังสวิรัติว่ะเพิ่นกินจิ้นกินเนอร์นะกินผักไม้ใส่คือป้ากะนะตามสอบถามตั้งเปิ้นที่เปิ้นอายุยืนเนาะโอ้เฮานี่ขอมันเต่าก็พระพุทธเจ้านี่ก็บ่ดีแล้วเนาะ80 ปีนะพระพุทธเจ้าเพิ่นมีพระชนมายุ80 พรรษาก็เข้าสู่นิพพานเนาะก็แล้วแต่กรรมภัยบุญมานะลงเอ้ยเนาะเจ็บป่วยเมื่อยไข้นี่ก็เหมือนกันเด้อแขนขาหัวเข่าลุงมากินยาบ่ล่ําคืนน่ะได้นั่งรถไก๋นี่เนาะเอาละต่อไปตุลุงก็จะเปลี่ยนบรรยากาศกันเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไปจะโทรมาก็โทรมาอู่มาจ้าแสดงความเรียกว่าการฟังในพิจารณาฮือพองเลยนะแสดงความมาผอบเนาะ0899556506ก็ลองฟังกับศรัทธาญาติโยมฟังกันอยู่จ้าเนาะเจริญปอนเจ้ากับไปซะเจ้าอาสาละฮะวันเขาสาพอมีสัทธานอนวัดเนื้อเจ้าประเดี๋ยวนี้นะวัดป่าม้องเงาเพราะว่าคนเฒ่าบ่นอนสมัยปู่ย่าคนเฒ่าเก่าก่อนเพิ่นจักไปนอนกลางวัดสาเจ้าลูกออกไปใดไปรอหือเฒ่านอนกันเตื้อเจ้าสิ้นกลางวัดสาถ้าตั้งไปดีโลดเดียวโลดเดินยีนะเจ็ดเปิดวันคานอนเตือเดียวเจ้าคนสมัยใหม่เขาลืมแบบเบาบ่ฮู้พระเจ้าหันหน้าทางใดต่อไปก่อนเนอพี่น้องทั้งหลายก็เลยตายไปบ่ได้นอนเจ้าเจ้าจำยองวันละกรรมนะเจ้าไปอู่ไปหันนะเจ้าน้องภาษาไทยเปรย์ว่าไม่รู้ไม่เห็นนะเจ้าไหวซาเจ้าบ่ฮู้บ่หันเนาะเจริญปอนภาษาเจ้าตู้อยู่ตรงใดแม่สมบูรณ์บันไหลศิลาทองเพิ่งเมืองเออชัดเจนดีเนาะเจ้าสาธุสาธุเนอยินดี0899555506เจริญปอนสาธุอ้าวแล้วงานโตยังฟังท่านอยู่แน่อ๋ออันนี้มึงฟังเนาะเก่งโหนเลยมึงชัดเจนดีเอาชัดเจนยินดีเนอเก่งหัวลินแจงหัวลิน0899556506เจริญปอนเจริญปอน
จ้าลงพรตั้งได้ไหมไม่ไรปลาดอยสะเก็ดเจ้าโอ้ดอยสะเก็ดก็ห้ามได้เนาะฟังชัดเจนดียินดีได้แม่ศิริลาเนาะมาแดนเปิ้นแดนพระครูวรธรรมนะฮะเออเนี่ยวันนี้ก็มาแต่เจ้าเปิ้นที่ศาสนกิจเด้อกะเนาะเจ้าสอนที่แล้วโอ้สอนที่แล้วเออแต่กะเนาะที่แล้วก็ไม่ได้มานี่แต่กะแต่กะขอบคุณเด้อเจริญพรเจ้าแก่ไว้สาเจ้าทุลุงวันนี้ก็มีบุญนำวันเนอะตื่นขึ้นมาก็ได้ฟังแม่ฟังธรรมกับทุลุงแม่สุกแก้วศิลาพรสิตี้บ้านองค์หลับปุ่นเนอะทุลุงเนอะโอ้ได้ไหว้พระฟังธรรมได้ฟังนิทานกับทุลุงมาแต่เจ้ามาแล้วเนอะเจ้าจับไว้จ้าจับตู้จ้าตู้สลิตินี่นี่นะเจริญปอนเจริญปอนโอ้เสียงปอนนั้นนี่ไข่เบาปอนเด้อเอาข้าวไก่มาหน่อยสัจเจนดินเนอร์ถูกลุงเลยโอ้สัจเจนเนอร์บานาน่าประเสริฐเนาะฟังแต่เจ้าผู้มาแล้วเริ่มแรกเข้าไปเออดีกว่ามันต้องตื่นเจ้าเนาะมันนอนรับคำตื่นถึงเวลาตื่นเต้นคำตื่นรู้คุณทักษาเนอะนานเนอะต่อไปนะครับสาธุอันวันนั้นสายญาณเราฟังกันอยู่อย่างหนึ่งสลับปีเจริญปอนแม่จ้าเจ้าอยู่ในชั้นสีบันกอดแม่เจ้าแม่ชั้นสีบันกอดเนาะปะสร้างเจ้าชัดเจนมันจะดีแฮะมันทำตาเริ่มแล้วสบายดีสบายดีมันโดนเจ้าแล้วเจ้าโอ้ดีละดีละผมสบายดำเนินแล้วบุญนักษาก้าวตัวเนอะท่านนี่ก็แม่จันสีเหมือนกันนะอยู่บ้านกอกนี่นะเจริญปอนครับขอกราบแต่ใจไว้สาเมตตาธรรมมาแล้วมาแล้วด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับวันนี้บารมีเตือนขันก็เตือนกฎที่ทำเป็นมาตานก็อนุโมทนากับเปิ้ลที่เปิ้ลมีจิตใจในคนคว้าไฟหาศึกษาในธรรมะก็ภูมิใจตัวมันเหมือนชมรมเดียวกันชมรมนักปั่นเปิ้นก็ไปของเปิ้นชมรมธรรมะมันเอามาของเอามีหมู่มีกู้หลายก็ปิติยินดีท่านเจ้าแต่ละมันก็ใจไผ่ใจมันท่านพระคุณเจ้าแต่ธรรมะนี่มันจึงดีเป็นหนึ่งจะแต่ท่านเจ้าบอกถ้าเอาอยู่กับธรรมะเอาก็สบายอกสบายใจแบบทุกสุขอย่างเหมือนกับเอาอยู่กับธรรมะจะได้หูเท่าเดินแล้วท่านเจ้าเนาะแมนแมนท่านเจ้าว่านะว่าโอ้คนตายมันเกิดกับตัวเราจนเจอหน่อท่านเจ้ามันได้แค่ไหนก็เอาตาอันละท่านเจ้าสำคัญว่าเอาอยู่จึงวันนี้ก็กินไปทานไปมาทำความชั่วอย่างเป็นอันใกล้ได้แล้วท่านเจ้านะครับโอ้แมนขอกราบแท้ใจไร้สารและเมตตาท่านเจ้านะครับที่ได้รู้ธรรมะบรรยากช่วงเจ้าตลอดถ้าได้ฟังในบ้านไหนนะท่านเจ้ามันเหมือนคืออย่างไปบอกให้ไข่ม่วนโอ้ถ้ามีธรรมะเห็นว่ามันเป็นอาหารใจเนาะท่านเจ้าเนาะเตะเตะแม่นะครับมันเป็นอาหารทางใจว่าเออเพื่อนได้กินเพื่อนได้มีจิตใจเบิกบานเห็นหน่อยก็สบายแล้วครับฮ่าตาไม่ตาเป็นตาครับเจ้าครับยินดีปนนั้นหนักๆเด้อปอจันปนนั้นสายยันปออยู่ย่างเดินสารปีเนี่ยเด้อปนนั้นนะนักปราชญ์ผมพูดหนึ่งเด้อวันนี้ถือว่าพิงโจดีเปิ้นได้มาออกสาออกเสียงไรอากาศเท่าเนาะแล้วก็อันเอิ่นประตังหลวงพ่อมานิดอยู่เนี่ยฟังอยู่ก้าหลวงพ่อมานิดวันนี้ไปปากันเปิดดอยนางแก้วปุญญาพาดพิงวันนี้ลงไปอ่ะเนี่ยหลวงพ่อมานิดถาวโรโอ้ทำสายหนึ่งหล่อนเนี่ยเจริญปอนเทวันกอกเลยโอ้แม่วันบันกอกเนาะฟันอ๋อนี่เต้นคนนี้เต้นเป็นพระครูเนาะวรธรรมนะอ๋อไม่อยากได้พี่ยังอ่ะของลุงก็ยังรู้อยู่ยืมเป็นมาอยู่นี่สัจจีนเนาะแม่วันเนาะสัจจีนโอ้ดีแล้วเดี๋ยวถูกแล้วเดี๋ยวจะมีจันทร์สีก็โทรมายินดีแม่วันหลายๆเนาะ
โอ้นักสาเนาะสาธุสาธุเนาะหลายหลายท่านที่เปิ้นก็เต็กมาโทรมาบัดติดที่ก็มีนะเต็กมาสายมันสายมันก้องกันนะทำให้มันบัดติดถึงตุลุงสกรรมนะก็ตอนเด็กก็มันสายมันหวานกันมันก่ายกันนี่จ้ะป่ะจะได้ก็ตามก็ขอสุมาอภัยกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะก็คงจะสมควรแก่กาลเวลาแล้วก็ตอนนี้ก็จะได้ตัดสัญญาณไปโอ้น้องเจเจนอนตรงนี้คือนะฟังมันคุ้นแล้วได้ยินเหรอดูท่านเจ้าในการมีน้องเจเจในตรงนี้ได้จัดเด้อเพื่อเปิ้นปิดระบบทั้งหลุมว่ามันรีโมทเข้าไปกลางเดือนนะโอ้ไปว่ามาเนอะน้องเจเจนี่ก็พยายามมันดีเฮ้ยกันมีเจเจในตุลุมได้จ้ารอเจเจมันมานอนเฝ้าให้ดูคนมาแป้งเห็มว่าเนี่ยเริ่มเจ้านี่ก็ต้องลุมบนปิดระบบที่หอฉันนี่แหละห้องบนลุกอ่ะห้องบนลุกเมากีตาร์เบิ้งเบิ้งเบิ้งมันมันบาดับบาดังกายนี่บาปิดนี่บาปิดเขาไปหุ่นเลิงก็ได้จางกระอู่อันนี้เนาะเอาให้ผูกมาปักกันเนี่ยมั้งเลยพูงมาปักกันที่ไหนก็ที่นี่อ่ะพูงนี่มาปักกันเวลาบ่ายสามโมงแรงเนาะสัทธาญาติโยมเดี๋ยวกันเนอบ่ายสามโมงแรงก็คือว่าวันจันทร์นะเดี๋ยววันจันทร์พระครูอภิวัตนวิกรมประกอบจะต่อห้าโมงถึงหกโมงเนาะนะแล้วบุตรแปดโมงก่อปัญญามหับตุลุงไปรวมทำบุญกันที่ดอยนางแก้วเนาะอ้าวขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านเด้ออยู่ดีมีสุขอายุหมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจเหมือนกันกูก่อกูคนจัตตาโลธรรมาวาตันติอายุวันโนสุขังปะลัง